เคยสงสัยไหมครับว่าปีกของเครื่องบินเนี่ยเขาออกแบบกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับสวัสดีครับ Matt Fink Green is a summary of the thrust group สวัสดีครับพบกับผมนะครับดนจากช่องกัปตัน DIY ครับสำหรับช่องกัปตัน DIY นะครับเป็นช่องที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการบินนะครับจะเป็นเรื่องของนักบินลูกเรือเครื่องบินต่างๆนะครับและยังมีเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับเราจะคุยกันเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่เป็นยังไงรุ่นที่มีใช้ในประเทศไทยเป็นยังไงถ้าใครสนใจทั้ง2เรื่องนี้นะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆที่จะผมจะอัปโหลดไว้นะครับในทุกๆวันเสาร์นะครับเวลา 8:30 นและถ้ามีคลิปที่เพิ่มเติมจากนั้นผมจะอัปโหลดในทุกๆเย็นวันจันทร์และเย็นวันพุธนะครับเวลา 18:30 นครับจากที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับในเรื่องของการออกแบบปีกของเครื่องบินเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับหลายๆคนอาจจะเคยสังเกตว่าปีกของเครื่องบินแต่ละแบบมันไม่เหมือนกันบางแบบก็ยาวบางแบบก็อาจจะมีการโค้งงอนะครับบางแบบเนี่ยอาจจะมีมุมเอียงปีกเอียงขึ้นเอียงลงเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมมันถึงต่างกันแบบนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเขาอยากให้แบบมันสวยๆหรือว่ามีเหตุผลเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับการออกแบบปีกของเครื่องบินเนี่ยมันจะออกแบบโดยที่ยึดตามหลักอากาศพลศาสตร์นะครับแรงทางอากาศพลศาสตร์เนี่ยจะมีด้วยกันทั้ง4แรงด้วยกันนะครับก็มีแรงยกแรงต้านแรงขับแล้วยังก็มีเรื่องของน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันก็จะเป็น เรียกว่าเป็นกราฟหรือเป็นสมการแรงยกนะที่คนที่ถ้าเรียนวิศวกรรมนะครับก็จะมีโอกาสได้เห็นสมการเหล่านี้แล้วก็อาจจะคุ้นเคยกับเรื่องของแรงทางอากาศพลศาสตร์ทั้ง4แรงนี้แต่สำหรับคนทั่วไปที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในเรื่องนี้นะครับอาจจะฟังแล้วก็งงว่ามันมีแค่4แรงเองเหรอหรือว่า4แรงเนี้ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับแต่วันนี้เราคงไม่ได้มาเจาะรายละเอียดถึงขนาดนั้นนะถ้าใครสงสัยหรือสนใจจริงๆลองคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องแรงทางอากาศพลศาสตร์ให้ดูกันนะครับโดยที่แรงทางอากาศพลศาสตร์ทั้ง4แรงเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงเลยนะครับระหว่างแรงยกกับน้ำหนักและแรงขับกับแรงต้านการออกแบบปีกของเครื่องบินนะครับทางทฤษฎีแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะให้มีแรงยกสูงแล้วที่ก็มีแรงต้านที่ต่ำๆนะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดอีกทั้งยังต้องการให้ปีกเครื่องบินมีน้ำหนักให้น้อยที่สุดแต่ต้องการให้มีความแข็งแรงมากที่สุดด้วยถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยทางทฤษฎีมันอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันยากมากๆเลยเพราะว่าลองนึกดูว่าถ้าเราต้องการปีกเครื่องบินให้มีความเบานั่นหมายความว่าวัสดุอาจจะต้องบางเมื่อวัสดุบางเบามันถ้าตามสามัญสำนึกของเราแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะสวนทางกับความแข็งแรงจริงไหมครับแต่ด้วยเทคโนโลยีนะครับทางด้านวัสดุศาสตร์ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาสามารถพัฒนาในเรื่องของวัสดุที่จะมาใช้ทำปีกเครื่องบินเนี่ยให้มีความเบาแล้วก็มีความแข็งแรงได้แต่มันก็ยังไม่ได้ดีที่สุดเบาที่สุดและแข็งแรงที่สุดอย่างที่เขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงต้องมีการออกแบบปีกของเครื่องบินให้มีจุดเด่นไปทางด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลักก่อนยกตัวอย่างเช่นนะครับเราต้องการให้ปีกของเครื่องบินเนี่ยมีแรงยกมากๆมีแรงยกสูงๆแต่ในขณะเดียวกันนะครับเมื่อปีกออกแบบให้มีแรงยกสูงแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดแรงต้านเหนี่ยวนำหรือถ้าศัพท์ทางคนที่เรียนทางด้านวิศวะจะพูดว่า induced drag แรงต้านเหนี่ยวนำมันก็จะสูงตามไปด้วยหรือถ้าเราต้องการให้ปีกมีความแข็งแรงมากๆมันก็จะต้องแลกมาด้วยกับการที่ปีกจะต้องมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่าถึงแม้เทคโนโลยีทางด้านวัสดุศาสตร์ตอนนี้เนี่ยจะมีการพัฒนาไปอย่างมากแล้วก็ตามแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะทำปีกของเครื่องบินให้แข็งแรงมากๆแล้วก็เบามากๆได้นะครับแล้วเราก็เลยจะมาพูดถึงเทคนิคแล้วก็วิธีการในการออกแบบปีกของเครื่องบินกันครับอันดับแรกนะครับเขาจะพิจารณาจากการติดตั้งตำแหน่งของปีกเครื่องบินก่อนว่าตำแหน่งไหนจะให้คุณสมบัติเด่นทางด้านใดบ้างเรามาดูกันนะครับโดยตำแหน่งที่ติดปีกของเครื่องบินเนี่ยจะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3ตำแหน่งด้วยกันนะครับก็คือปีกบนแล้วก็ติดตรงกลางลำตัวแล้วก็ปิดที่ใต้ปีกของลำตัวมาดูอันแรกก่อนนะครับปีกบนเนี่ยนะครับเราจะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป
อันนั้นคือปีกบนไก่แต่ปีกบนที่ผมจะพูดนะครับก็คือปีกที่เป็นลักษณะติดอยู่ด้านบนของลำตัวเครื่องบินนะครับเราเรียกว่าเป็นไฮวิงซึ่งการวางตำแหน่งปีกแบบนี้นะครับจะทำให้มีเสถียรภาพทางด้านแนวขวางนะครับหรือว่า lateral stability ที่ดีมากแต่ข้อเสียของการติดปีกแบบนี้นะครับจะทำให้ความสามารถในการโลก็คือการเอียงปีกนะครับของเครื่องบินเนี่ยทำได้ยากหรือประสิทธิภาพน้อยลงไปวิธีการแก้ไขนะครับในเรื่องของความสามารถในการโลเนี่ยที่น้อยเนี่ยเขาจะติดปีกให้เกิดมุมกดลงไปนะครับกดลงนะครับไม่ได้ยกขึ้นนะครับกดลงไปจะเป็นลักษณะที่ขึ้นให้ดูในภาพเนี่ยซึ่งศัพท์ทางวิชาการนะครับเราจะเรียกว่าปีกแบบนี้ว่าเป็นแบบ Admiral นะครับซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับคำนี้นะครับคนที่อาจจะคุ้นเคยคำว่า Dipedal มากกว่าซึ่งจะเป็นลักษณะของปีกที่ตรงข้ามกันจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปเมื่อเราติดตั้งปีกให้มีลักษณะ Admiral แล้วนะครับจะทำให้ความสามารถในการโรหรือว่าการเอียงของตัวเครื่องบินเนี่ยนะครับดีขึ้นมุมของ Admiral จะทำให้เครื่องเนี่ยสามารถโรได้ดีขึ้นส่วน Dipedal นะครับมุมจะเป็นมุมยกขึ้นตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการทำให้เครื่องกลับมาอยู่ในระดับเดิมได้เมื่อถูกลมพัดนะครับในขณะที่ทำการบิน2ก็คือปีกกลางลำตัวหรือที่เราเรียกว่า mid wing การวางปีกในตำแหน่งนี้นะครับจะทำให้เครื่องบินเนี่ยมีค่าแรงต้านหรือเราเรียกว่า drag เนี่ยน้อยที่สุดแต่เนื่องจากการออกแบบปีกแบบนี้นะครับมันดีก็จริงแต่ในทางปฏิบัติและการใช้งานจริงแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องไปยึดกับส่วนที่แข็งแรงที่สุดของลำตัวเครื่องบินเลยนั่นก็คือในส่วนกลางของลำตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะออกแบบปีกค่อนข้างยากแล้วก็จะทำให้ในส่วนของด้านตัวโคนปีกเนี่ยมีน้ำหนักมากโดยที่เราจะเห็นว่าปีกแบบนี้นะครับจะไม่ได้อยู่ในเครื่องบินโดยสารเพราะว่ามันต้องทำให้เครื่องเนี่ยหนักมากนะครับเพิ่มความแข็งแรงเป็นพิเศษดังนั้นเราจะเห็นปีกแบบนี้นะครับกับเครื่องบินขนาดเล็กหรือเครื่องบินส่วนตัวนั่นเองครับ3นะครับเครื่องบินปีกล่างหรือที่เราเรียกว่า low wing การวางตำแหน่งปีกแบบนี้นะครับจะทำให้สถิตภาพตามแนวขวางหรือว่า lateral stability เนี่ยต่ำซึ่งจะตรงข้ามกับ high wing เมื่อกี้นี้เราจึงจะออกแบบปีกนะครับนอกจากเป็นปีกล่างแล้วหรือ low wing แล้วเราจะทำให้ปีกเนี่ยมีมุมยกขึ้นหรือที่เราเรียกว่ามี dipedal และข้อดีอีกอย่างนึงนะครับของการออกแบบปีกชนิดนี้ก็คือปีกทั้งสองฝั่งนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันทำให้มีความแข็งแรงเป็นอย่างมากแล้วมันยังส่งผลไปในชุดของฐานล้อหรือว่าชุดแลนดิ้งเกียร์เนี่ยสามารถที่จะเอาไปติดตั้งตรงนั้นได้เพิ่มความแข็งแรงให้กับชุดแลนดิ้งเกียร์ได้อีกด้วยครับหลังจากที่เราพูดถึงตำแหน่งในการติดตั้งปีกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองพูดถึงในส่วนของพื้นที่ปีกกันดูบ้างในการออกแบบนะครับยิ่งเราออกแบบให้ปีกเนี่ยมีพื้นที่มากเท่าไหร่ปีกยาวมากเท่าไหร่จะยิ่งเป็นการช่วยลดแรงต้านเหนี่ยวนำหรือ induce drag ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแต่ในทางตรงข้ามนะครับเมื่อมีข้อดีแล้วมันก็ต้องมีข้อเสียข้อเสียของมันก็คือจะทำให้ความแข็งแรงของปีกน้อยลงเพราะว่ามันยาวมากจริงไหมครับความแข็งแรงมันก็จะน้อยแล้วก็มันจะถูกเรื่องของการแรงดึงหรือแรงตีของลมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอีกยิ่งเมื่อเราต้องทำการบินเร็วๆนะครับมันจะมีผลมากเลยเพราะฉะนั้นการออกแบบปีกเครื่องบินลักษณะนี้เราจะออกแบบปีกให้กับเครื่องที่มีความเร็วไม่มากยกตัวอย่างเช่นเครื่องร่อนเป็นต้นนะครับถ้าเราออกแบบปีกเครื่องบินให้มีพื้นที่ปีกน้อยๆแล้วก็สั้นเนี่ยแน่นอนว่าคุณสมบัติมันจะแตกต่างกับเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะมีเรื่องของแรงต้านเหนี่ยวนำหรือ induce drag เนี่ยที่เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่จะได้มานะครับข้อดีของเขาก็คือเรื่องของความคล่องตัวในการบินนะครับคล่องตัวในการเลี้ยวแล้วก็ปีกจะมีความแข็งแรงมากซึ่งปีกลักษณะนี้นิยมออกแบบสำหรับเครื่องบินขับไล่หรือเครื่องบินไฟเตอร์ที่เรารู้จักกันนั่นเองโดยรวมนะครับของค่าพื้นที่ปีกที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะใช้คำว่า aspect ratio ถัดมานะครับเราจะพูดถึงในเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของการออกแบบในตัวของโคนปีกกับปลายปีกที่มีความกว้างไม่เท่ากันนะครับผมจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะครับก็คือ1โคนปีกกับปลายปีกเท่ากันข้อดีของปีกชนิดนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเกิดการสตอลหรือว่าเกิดการร่วงหล่นขึ้นมันจะเกิดที่โคนปีกก่อนเมื่อเกิดที่โคนปีกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมันจะเกิดการสั่นขึ้นมาเบาๆแล้วส่งผลไปที่คันบังคับของนักบินทำให้นักบินเนี่ยรู้ล่วงหน้าว่าเริ่มจะเกิดอาการร่วงหล่นหรือเริ่มจะเกิดอาการสตอลแล้วนักบินจะสามารถแก้ไขได้ทันครับแต่ข้อเสียก็คือว่าปีกเครื่องบินชนิดนี้นะครับมันจะเกิด induce drag เนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะ
่อนข้างสูงกว่าแบบอื่นแต่ก็นิยมที่จะนำมาไว้เป็นปีกสำหรับเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินฝึกนะครับเพื่อที่จะให้นักบินเนี่ยที่ประสบการณ์น้อยๆเนี่ยได้รู้ล่วงหน้ากับการเกิดการสตอลก่อนนั่นเองแบบที่2นะครับก็คือปีกที่ออกแบบให้มีโคนปีกใหญ่กว่าปลายปีกมากๆเลยนะครับข้อดีของปีกชนิดนี้ก็คือว่าจะมี induced drag เนี่ยน้อยมากแต่ข้อเสียก็คือว่าจะเกิดการสตอลเนี่ยขึ้นที่ปลายปีกเลยครับแล้วเมื่อเกิดขึ้นที่ปลายปีกเลยเนี่ยการสั่นหรือการสะเทือนขึ้นมาที่ไฟคอนโทรลเนี่ยจะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการที่เกิดการล่วงหล่นหรือเกิดการสตอลเลยทำให้เมื่อเกิดแล้วเนี่ยนักบินจะแก้ไขได้ยากแต่เครื่องบินชนิดนี้ก็จะนิยมทำกับเครื่องบินขับไล่เพราะว่านักบินจะมีประสบการณ์ในการบินมากพอสมควรแล้วก็จะรู้ว่าท่าทางหรือรู้ลักษณะเบื้องต้นที่จะเกิดแล้วก็จะแก้ไขได้ทันนะครับและเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบินด้วยแบบที่3ครับเป็นการนำข้อดีระหว่างข้อ1และข้อ2เมื่อกี้มารวมกันก็คือการออกแบบโคนปีกให้มีความใหญ่กว่าปลายปีกไม่มากนะเป็นการนำข้อดีทั้ง2ส่วนมารวมกันเลยก็คือยังสามารถที่จะมีแรงต้านที่น้อยได้แต่ก็ไม่ได้น้อยที่สุดแต่ก็ยังสามารถทำให้เกิดการสตอลขึ้นมาที่โคนปีกก่อนได้นักบินก็จะมีโอกาสที่รับรู้เรื่องของอาการสั่นที่ไฟคอนโทรลก่อนล่วงหน้าด้วยนั่นเองครับซึ่งการออกแบบปีกลักษณะนี้เราจะพูดกันในว่าเป็นเรื่องของ taper ratio และยังมีการออกแบบนะครับที่ให้โคนปีกเนี่ยมีมุมขึ้นมาที่มากกว่าในส่วนของปลายปีกด้วยสาเหตุก็คือต้องการให้เกิดการล่วงหล่นหรือเกิดการสตอลขึ้นที่ปลายปีกก่อนเช่นเดิมนั่นเองนะครับเราก็จะสร้างโคนปีกให้มีมุมปะทะเพิ่มมากขึ้นกว่าปลายปีกซึ่งค่าตรงนี้เราจะเรียกว่าค่า geometric twist และมาถึงหัวข้อสุดท้ายกันนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าจะถูกใจนักบินสายซิ่งแน่นอนเพราะการออกแบบปีกชนิดนี้นะครับเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบในด้านของความเร็วเป็นพิเศษเลยเพราะเป็นการออกแบบปีกให้มีลักษณะลู่หลักเพราะว่าเป็นการออกแบบเพื่อแก้ไขหรือลดแรงต้านนะครับเมื่อขณะที่ทำการบินในย่านความเร็วสูงหรือที่เรียกว่าอาการของเวฟแดรกอาการเวฟแดรกจะเกิดเมื่อเครื่องบินนะครับบินเข้าสู่ย่านความเร็วสูงเริ่มตั้งแต่ต่ำกว่าเสียงเลยที่เราเรียกว่าซับโซนิกนะครับก็จะเกิดเวฟแดรกแล้วโดยที่ปีกของเครื่องบินชนิดนี้นะครับเราจะเห็นในเครื่องบินที่มีความเร็วสูงสูงมากเลยนะครับที่สามารถทำความเร็วได้เทียบเท่าความเร็วเสียงนะครับอย่างเครื่องบินขับไล่ที่มีความเร็วมากๆเครื่องบินคองคอร์ดนะครับถ้าพูดถึงเครื่องบินรบนะครับที่ลักษณะการออกแบบปีกแบบนี้เนี่ยที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือเครื่อง F-14 ที่มันสามารถปรับมุมเอียงปีกได้ด้วยเมื่อเราต้องการบินที่ความเร็วเข้าใกล้ความเร็วเสียงเขาก็จะทำการปรับปีกให้ลู่ไปด้านหลังได้ซึ่งปีกชนิดนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นสวีปวิงเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ชมคลิปนี้จนจบแล้วหวังว่านะครับทุกท่านคงจะชอบในคลิปนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบปีกแบบไหนหรือว่ามีความเห็นอย่างไรกับเรื่องปีกในวันนี้นะครับสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ในด้านล่างคอมเมนต์นี้เลยนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องกัปตัน DIY ด้วยนะฮะแล้วถ้าใครอยากสนับสนุนช่องผมนะครับก็สามารถเลี้ยงกาแฟผมได้โดยกดที่ใต้ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ50 40 20, retard, 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 5.